แฟนคลับเมืองทองเรียกร้องให้สัมภาษณ์เอิร์นสักทีก็เนี่ยจับมาให้แล้วนะแต่เขาบอกว่าอยากจะดูกระเป๋าพี่เอิร์นด้วยเดี๋ยวรอสักวันเนาะกระเป๋าอะไรครับเขาบอกว่าเอิร์นแบกอะไรไม่รู้เยอะแยะพลุงพลังอยากรู้ว่าในนั้นมีอะไรซ้อมบอลอุปกรณ์ซ้อมบอลเดี๋ยวไว้วันหลังมีเวลาเดี๋ยวขอดูแล้วกันครับนะไม่ได้คุยจากเกมที่แล้วลงมาชูโลหุลงมาแทนต้นแล้วสามารถเปิดบอลขึ้นไปให้ทีมได้ประตูได้มันทำให้เอิร์นมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นไหมครับก็มีครับก็เหมือนแบบเริ่มไม่ค่อยพลาดแล้วครับ เริ่มแบบคีปแบบไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยตัวผู้เล่นเราน้อยกว่าแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นรองเราก็มีโอกาสที่จะทำประตูเพิ่มได้ครับนะแล้วมันก็เป็นมิติใหม่แต่ก่อนพี่เคยเห็นเอิร์นแบบนี้ที่สุโขทัยที่เป็นบอลไดเรกขึ้นไปเราได้ประตูเลยพอสถานการณ์มันเป็นรองแบบนี้มันก็ต้องปรับมาแบบนี้เนาะใช่ครับนะมองยังไงอะเกมสุพรรณบุรีครับเอิร์นเป้าหมายของเราก็คือแบบอยากไปชนะครับแต่ก็อีกอย่างนึงก็คือแบบความรู้สึกผมนะก็คือแบบถ้าสมมุติเราไม่ได้3แต้มเราก็แบบไม่แพ้ดีกว่าครับก็แบบครับแต่เขาก็อยู่ในโซนอันตรายเลยใช่ครับเนี่ยเราเจอทีมเงี้ยเราจะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงครับพอเขาแบบเขาต้องจะรอดอะครับต้องแบบเอาทุกอย่างครับเราจะเจอแบบ15นาที20นาทีก็โหมอย่างหนักเลยอะใช่ต้องเจออย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องทำยังไงมีสมาธิใช่ก็ต้องโหสมาธิคือแบบต้องมีเยอะจริงๆครับนี่พี่ไม่ได้มองอะไรนะแต่พี่ก็มองว่าเออถ้าไปได้แต้มกลับมามันก็น่าจะโอเคเนาะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ยากครับก็ไม่เสียหายครับเพราะเกมเยือนครับแต่ก็ขอสักครั้งหนึ่งแบบว่าเออเผื่อจะพัดจะผูแบบบอลสวิตจากเอิร์นขึ้นหน้านะอีกแล้วอ่ะอีกแล้วแต่ว่าเอิร์นพร้อมที่จะรับความกดดันนะพี่ไม่รู้ว่าวันเสาร์นี้เราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับโอ้ ผมว่าปีที่แล้วหนักกว่าเพราะปีที่แล้วผมไปเยือนแมตช์สุดท้ายที่แบบวัดอ่ะหนักหนักกว่าอันนั้นหนักกว่าใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะโอเคมีประสบการณ์ปรับตัวได้แล้วครับนะโอเคฝากอะไรถึงกองเชียร์หน่อยครับเอิร์นเพราะว่าเราจะเตะแล้วเราก็จะไม่ได้เตะอีก 2-3 อาทิตย์มั้งใช่ไหมเป็นในทีมชาติก็ถ้าแฟนคลับมีโอกาสก็ขอให้ไปเชียร์พวกเรากันเยอะๆครับพวกเราก็จะทำเต็มที่ครับครับผมเดี๋ยวเราเจอกันวันเสาร์ครับมีตัวเพื่อนต้นนะฮะมายืนให้กำลังใจ พี่ต้นนะฮะเดี๋ยวให้พี่น้อยแฟนไปข้างหลังนะยืนให้กำลังใจ ชิงหนีใบแดงซะนั้นดีครับดีครับสองคนนี้เป็นรูมเมทกันด้วยใช่ไหมอ่ะใช่ครับแปลกนะประตูนอนด้วยกันพี่ต้นเป็นยังไงเวลานอนต้นวันนี้ก็เวลาอยู่ห้องพี่ต้นเป็นยังไงไม่รู้ว่าพี่ต้นนอนดึกกว่าผมรับรับเขานอนกลนไหมผมกลัวผมนอนกลนพี่ผมเลยให้น้องหลับก่อนผมแล้วน้องกลนไหมน้องไม่กลนพี่แต่ผมมาไม่แน่ครับแล้วน้องไม่มีหญิงจริงๆเหรอไม่มีแฟนจริงเหรอเขาแบบเป็นสไตล์แบบว่าคาสโนว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะพี่รู้จักแบทแมนป่ะอย่างนั้นเงียบๆไปแบบเงียบๆอ๋อแบบมนุษย์ในความมืดอย่างนี้เหรออยู่แบบเงียบๆไม่สวดนะพี่รู้จักอัศวินรัตติกาเอ้ยพี่เล่นกันแล้วเล่นกันแล้วคุยกันครับเนี่ยคุยเรื่องฟุตบอลโอเค